ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างสลีน่าหนูนานะคะช่างทำรั้วเรามาแล้วนะคะก็เริ่มลงมือทำงานเลยนะคะสำหรับวันนี้เพื่อที่จะทำรั้วนะคะลุงสีก็เตรียมอุปกรณ์นะคะต้อนรับเข้าสู่ช่างสลีน่าหนูนานะคะมีเด็กใหม่มาฝึกงาน1อัตราพาเด็กใหม่ที่ไหนมาฝึกงานสั้นเด็กที่บ้านน่ารักจริงๆกินข้าวกันยังทานแล้วตอนนี้ซันกำลังจะเอาดอกหญ้าค่ะออกจากเสื้อขนุนนะคะซึ่งไปดูไปผ่านมรสุมมามากมายกับเสื้อตัวนี้ดอกหญ้ามีทุกหย่อมหญ้าเลยไม่ได้ออกง่ายๆนะคะเยอะมากค่ะต้องใช้เวลาออกความสนของเด็กหญิงขนุนสั้นขนุนมานอนอยู่บนบ้านขนุนมีแอบมาเดี๋ยวคุณจะขึ้นมาหลับแบบนี้ไม่ได้ที่นอนขอโทษคุณทำไมคุณทำเช่นนี้คะมือจะหลับเราด้วยโอ้ยเนาะเดี๋ยวแม่ตรวจขาก่อนที่นอนแม่ขอตรวจขาหนูก่อนลูกไหนโอ้ยมีรีบหลบเลยไม่ให้แม่ดูแล้วหนูทำอย่างนี้ได้ยังไงลูกโอ้ยลูกข่อยคุณขาโอ้ยนี่ค่ะมีหูที่หูใบหูเริ่มมาแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อโอ้ยตอนแรกหนูคิดว่าหูน้องเป็นกาบหรือเป็นอะไรไปติดหมากฝรั่งหรือติดอะไรมาเนี่ยลูกติดกาวเท้าเนะมีดึงกลับนี่มันไม่ตามที่เราตกลงกันเลยนะลูกตัวหนูจะต้องสะอาดก่อนเลยขึ้นบนที่นอนหนูไปเล่นอะไรมาบ้างเนี่ยแบบโอ้โหคุณมานอนแบบตีหน้าซื่อเลยอ่ะ หนูเอ้ยคิดยังไงเนี่ยเดินขึ้นมานอนบนบ้านเฮ้ยลูกสาวแม่คิดถึงแม่ป่ะลูกแม่นั่งทำงานอยู่เดี๋ยวเสร็จก็ลงไปที่ขึ้นมานี่คิดถึงแม่นะแม่รู้ใช่ไหมคะคิดถึงแม่ละสิใช่ไหมลูกแต่ว่าอันนี้มันจุกกระโปงนะลูกนะไหนแม่ดูจมูกดิดูหน้าตาก็จะหลับนะเอ๊ะหมูของแม่ดูจมูกหมูน้อยของแม่นอนน้ำลายไหลด้วยอุ้ยเอ็นดู
นอนแหละแม่ไม่ควรแล้วลูกให้แม่เปิดพัดลมให้ไหมเดี๋ยวแม่เปิดพัดลมให้นะเช้านี้น้องปลุกแต่เช้าค่ะคงจะเพลียจัดเพราะว่าน้องปลุกนะคะก็เลยต้องมานอนต่อสุดยอดเอ็นดูว่าคิดว่าที่นอนใหญ่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ดูค่ะแม่ห่มผ้าให้เอ๊ะลูกสาวแม่จะรับอีกหลายชั่วโมงค่ะปล่อยให้นอนไปก่อนเอ็นดูจริงๆน่ารักน้องก็รักเด็กแล้วใส่เสื้อซารีน่าด้วยน่ารักจริงๆสุดยอดลูกสาวท่านนะคะน้องน่ารักวันนี้ก็มากันทั้งครอบครัวนะคะลุงสีก็เริ่มงานแล้วค่ะเริ่มทำรั้วนะคะจากประตูทางด้านลุงสีค่ะดูมาเสื้ออะไรมาตากเสื้อใส่เสื้อซารีน่าด้วยนะใช่โอ้ยเธอไม่อยากได้พี่เลยไม่ให้เอาจับทันไหมเผลอไม่ได้จะวิ่งไปหาซ่อนนะน่ะตอนนี้เริ่มลงมือทำรั้วแล้วนะคะอันนี้คือเอามาเลี้ยงโนอาโดยตรงเลยบ่เนี่ยนอนค่ะไปนู่นแล้วป้าบอกมาเลี้ยงโนอานะคะเสียดายไอ้ย่านางอย่าทิ้งอย่าไอ้นี่ทิ้งนะลืมบอกเด็กซ้อนแอบเดินตามหาพี่ขนุนค่ะพี่ขนุนอยู่ไหนแต่หารู้ไหมว่าพี่ขนุนหลับอยู่ในบนบ้านพี่ขนุนอยู่ไหนตามหาพี่ขนุนนุนหนุนไม่ไปดูแลน้องเลยหนุนบอกจะมาไม่ไปดูแลน้องบ้างขอหลับก่อนหนุนบอกเออเขาชอบเพื่อนซีเขาน่ะถ้าเจอซ่อนเนี่ยโอ้โหดีใจเพื่อนซีเหมือนกันไงดื้อขึ้นรถแล้วเข็นโดนเข็นซะแล้ว
ขำเมื่อวันก่อนที่ต้นไม้มาส่งใช่ไหมลงไปอยู่ในหลุมอ่ะเดี๋ยวขุดหลุมให้อยู่เลยดีไหมจะได้ไปไหนไม่ได้เล่นอยู่ในหลุมนั่นแหละนี่ค่ะลุงสีก็เริ่มทำรั้วแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าหนูนานะคะสวัสดีค่ะ